วันนี้เรื่องสาวหน่อยค่ะเอลจะเข้าโรงเรียนแล้วชมพูดไปเลยอ่ะพูดไปเลยทำไมอ่ะก็ประมาณสิงหาปีหน้าใช่ค่ะเตรียมก่อนใช่ไหมใช่แต่เขาก็แบบเหมือนพร้อมอ่ะเขาอยากไปเพราะว่าเขาก็ไปส่งพี่เขาที่โรงเรียนทุกเช้าอะไรเงี้ยก็จะแบบกลับมาบ้านก็สะพายเป้แล้วก็แม่แกไปโรงเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยอยากโตอยากแบบอยากโตอยากเหมือนพี่มีคิดภาพไปเลยแม่ชมว่าถ้าเราไปส่งที่เรียนมันจะมีโมเมนต์แบบประมาณไหนจะเกี่ยวเขาจะล่าเริงทิ้งแม่เข้าไปเลยคือเดาไม่ออกเหมือนกันเดาไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าไปส่งบ่อยเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับที่โรงเรียนแล้วก็แบบกับสตาฟกับคุณครูอะไรเงี้ยก็จะแบบมีเห็นหน้ากันมีทักทายกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะราบรื่นค่ะแต่ก็เด็กมันเป็นอะไรที่มันเดาไม่ได้งอแงนี่น่าเป็นฝั่งเกลเป็นฝั่งแม่ค่ะที่ไปส่งไม่งอแงหรอกแม่ไม่งอแงแม่โอเคเลยค่ะแม่โอเคอ่ะแม่โอเคค่ะเพราะกลับมาบ้านยังไงก็ต้องมาสู้กันต่ออยู่ดีก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าชมเห็นแบบเห็นตัวอย่างมาเยอะอะไรเงี้ยบางทีไป 2-3 วันแรกเนี่ยคือเดินเข้าไปเลยแบบไม่แบบไม่หันหลังกลับมามองแบบสนุกอะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันต้องไปทุกวันวะอะไรเงี้ยมันต้องไปมันเริ่มแบบว่าเอ้ยฉันต้องทำอย่างนี้ตลอดชีวิตหรออะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบก็เห็นมาหลายกรณีค่ะโมเมนต์อะไรที่ทำให้จิ๊กอยู่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปโรงเรียนบ้างเพราะอะไรชมว่าเขาก็อยากโตแหละอยากโตอ่ะอยากทำได้อยากทำได้เท่าพี่อะไรเงี้ยกลายเป็นเจ๊ใหญ่ของบ้านไม่ใช่น้องตอนนี้ใช่ค่ะก็ต้องมีปั๊มๆบ้างว่าเฮ้ยถ้าเจ๊ไปโรงเรียนเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์นะก็เดี๋ยวเราไปว่ากันหน้างานกันแล้วกันก็แต่จริงๆปกติแม่ก็ไม่ได้ถึงกับถ่ายทุกวันอยู่แล้วนะเพราะว่าเหมือนบางทีเราอยู่กับเขาเราอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้คิดเรื่องคอนเทนต์ส่วนมากคอนเทนต์ที่ออกมามันจะเป็นจากคนอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงขอถ่ายกล้องวงจรปิดโรงเรียนนะเผื่อมีแบบจังหวะไหนจะเกลสนุกฮ่าๆก็จะติดลูกชาวบ้านไงก็จะไม่ได้ไม่ต้องห่อเจเขาไปโรงเรียนแม่จะเหงาไม่เหงาหรอกค่ะหรือว่าเป็นเวลาที่แม่รอคอยก็ไม่ได้เหงาหรอกเพราะว่าเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยวีคเอนด์เราก็ใช่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ห่วงตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ตัวเราก็อาจจะต้องจัดสรรเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยมากคือแต่ว่าก็รับส่งต่อไปก็มันก็จะไล่ๆกับพี่ไปเองอ่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เขาเห็นพี่เขาทำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สเต็ปว่าเดินเข้าตรงนี้ตื้นบัตรตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดมีความสนใจอะไรยังไงบ้างพี่ชมของน้องเกลเนี่ยเขามีดูแบบสนใจด้านไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมตอนนี้มันก็เหมือนก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเด็กมันก็ explore ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยความชอบเขาก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าไปเจออะไรมาเนี่ยไปเสพแล้วแต่ว่าไปเสพอะไรมาใช่ช่วงนั้นอะไรมอมเมาใช่ใช่ตอนนี้อะคะก็เขาก็ดูคอนเทนต์กับพี่เขาอะบางทีก็เลยเขาก็เลยอาจจะค่อนข้างจะโตกว่าวัยแล้วก็ไม่ค่อยจะหยิ่งมากอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็แบบว่าไม่ได้เปิดเจ้าหยิ่งเปิดอะไรเงี้ยให้ดูอะไรเงี้ยใช่ก็จะอย่างนั้นไปก็มีนะคือถ้าสมมุติว่าเหมือนจังหวะแบบมันได้เห็นอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมไปเหมือนกันเนี่ยด้วยความที่มันเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักนึงพอพี่กลับมาบ้านก็ยิงกันละอะไรเงี้ยมันก็จะแบบประมาณนั้นใช่ใช่จริงๆพี่ชมก็คือรู้ทางรู้แล้วใช่ไหมว่าเวนี้เขาจะแบบตอนนี้เขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เขาเจอแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือยังเดาทางไม่ถูกเหมือนกันคือชมว่าต้องสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มฉายแววจริงๆว่าเขาชอบไปทางไหนอย่างพี่สายพี่พาตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วว่ายิ่งพอเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเห็นความถนัดอย่างเงี้ยค่ะทั้งในเรื่องวิชาที่แบบว่าเอ้ยคนนี้ถนัดอันนี้คนนี้ถนัดอันนี้หรือว่าความชอบกีฬาศิลปะหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะเกี่ยวต้องให้ explore ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนพี่ทำอะไรก็อยากทำใช่อยากไปเทควันโดอยากไปเตะบอลอยากไปเล่นบาสอะไรเงี้ย
แต่ว่าไม่มีพูดว่าอยากเรียนบัลเล่ต์เนี่ยไม่มีบอยเลยหรอก็เขาไม่มีตัวอย่างมันไม่มีตัวอย่างอืมenjoy กับการเอนเตอร์เทนผู้คนมากคือชมว่าเขาเหมือนเขาไปกับเราตลอดอืมเขาไปกับเราตลอดแล้วก็เจอคนเยอะแล้วก็เหมือนทุกคนที่แบบอยู่รอบๆเราก็น่ารักไงเขาเรียกว่าเหมือนให้ความมั่นใจเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยค่อนข้างจะบูสต์เรื่องความมั่นใจโมเมนต์ที่เขาแบบเอนเตอร์เทนแฟนคลับนี่คือก็เกิดขึ้นเองใช่ไหมพี่ชมเอาจริงๆอ่ะป้าเจี๊ยบก็มีแอบแบบแอบซ้อมแอบเทรนแต่โชว์มาไม่เคยมีนะว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าเจี๊ยบเขาจะชอบแบบเขาก็จะเหมือนใส่ข้อมูลจะใส่ข้อมูลใช่คือที่บ้านโชว์มันจะเป็นระบบแบบเหมือนเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงแบบวันออนวันอ่ะก็คือจะมีคนที่พี่ที่ทำงานในบ้านแล้วก็มีป้าเจี๊ยบที่ช่วยชมดูแลน้องทั้ง3คนเพราะฉะนั้นบางทีก็มันสวมหมวกหลายใบอะไรเงี้ยบางทีจะไปซื้อของเข้าบ้านจะไปช้อปปิ้งจะไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็ต้องกระเตงเจ๊เกลไปด้วยแม่ไปทำงานแม่ไปออกกำลังกายป้าก็ต้องกระเตงเจ๊ไปด้วยอะไรเงี้ยก่อนจะลงจากรถก็แบบเจอแฟนคลับต้องยกมือว่าต้องอะไรต้องให้เขาถ่ายรูปนะต้องอะไรอย่างเงี้ยถึงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเทรนใช่ใช่เป็นเจ้าของค่ายจริงๆคือผู้บริหารใหญ่ผู้บริหารใหญ่หน่อยเป็นเจ้าของใช่ก็จะทั้งหมดทั้งมวลงานที่ผ่านมาคนก็ชื่นชมน้องว่าน้องแบบน่ารักน่ารักเอาอยู่ได้นะเอาอยู่ช่วยแม่ทำงานได้แล้วก็ชมว่าเขาเข้าใจคำว่าทำงานประมาณหนึ่งชมว่าเขาเข้าใจคำว่าแบบว่าเหมือนเราก็บีบมาว่าวันนี้มาทำงานนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะพยายามควบคุมแบบปัจจัยอื่นๆสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้มันแบบให้เขาเอนจอยในนั้นให้ได้มากที่สุดเช่นว่าหลับมาให้พอแล้วก็เราก็อาจจะต้องดีลกับเจ้าภาพว่าเราสแตนบายได้ไม่นานเพราะว่าเราคือต้องก่อนขึ้นเวทีจริงๆเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้จักการประหยัดเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นพอเขามาถึงอ่ะทุกคนก็อยากมาหาเขาอยากมาเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะหมดพลังงานตรงนั้นเขาว่าไปแล้วอ่ะแบบครึ่งนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ก็จะพยายามคือเราก็สอนเขาด้วยว่ามาทำงานนะแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนให้ผู้ใหญ่อ่ะช่วยทำความเข้าใจด้วยใช่ก็อธิบายนะแต่ฉันว่าเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็รู้ว่าทำงานแล้วเขาได้เงินอยากจะให้ออกกี่เพราะเวลาเกี่ยวกับสมองงานคนดูก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะถล่มทลายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาเรื่อยๆแล้วพี่ชมรู้คำตอบนี้หรือยังคะรู้ไหมใครฆ่าอารยาตอนนี้ชาวเน็ตเขาได้คำตอบแล้วว่าอภิเชษพอจะทราบเอาไปเกี่ยวข้าวอะไรใช่ก็พอจะทราบแต่ว่าก็เช็คฟีดแบ็กอยู่ใช่ไหมพี่ชมก็เห็นอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือเราก็รู้นะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนฟีดแบ็กคนที่เข้าหาเราอะไรเงี้ยมันประมาณไหนแต่ว่าก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยแม้แต่เราไปคนเดียวอะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าตื่นเต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถามหาเกลอะไรเงี้ยทุกงานคือจะต้องมีอภิเกลมาก่อนเลยใช่ก็ถามว่าน้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้คนปั่นน้ำยังถามเลยน้องมาหรือเปล่าแต่วันนี้เจ๊เกลก็คือนอนพักค่ะแม่มีเคล็ดลับยังไงในการออกหลายๆคนใครค่ะใครยังไงพี่เทรนยังไงให้ลูกบีเทรนยังไงเหรอสรุปแม่ไม่ได้เทรนประเทียมเจก็ให้นอนหลับมานอนหลับมาให้พอแล้วก็คือจริงๆชมว่าเขาด้วยความที่เขาแบบไปกับชมทุกที่อะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะเห็นแม่ทำงานเห็นอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจอะว่ามันแบบมันคืออะไรโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ